สวัสดีตอนเช้าวันเสาร์ที่อ่าวทองคำอำเภอท่าสลาจังหวัดนครศรีธรรมราชครับผมเช้านี้ก็ออกมาทำมาหากินนะหากุ้งหอยปูปลาไปให้คุณพ่อคุณแม่กินนะครับผมได้ปูม้านะดักอวนปูม้าได้ปูม้า 6-7 ตัวนะติดกั้ง2ตัวเนี่ยในกั้งนะครับมันกั้ง2ตัวนะครับผมมีกุ้งด้วยกุ้งแค่ตัวเดียวอันนี้อันพิเศษที่ผมอยากให้ดูไม่ค่อยได้เจอบ่อยคือปูแมลงมุมเนี่ยเห็นไหมเธอขาเธอเหมือนกับแมลงมุมเดี๋ยวผมจะปล่อยตัวนี้นะครับผมเนี่ยนะครับผมขาเธอเก้งก้างเหมือนกับแมลงมุมนะครับผมนะฮะก็หน้าตาเป็นอย่างนี้ให้ดูชัดๆนะปูแมลงมุมนะครับผมเดี๋ยวผมจะปล่อยละนะฮะโอ้เวลาแปลกนะปูเนี่ยสัตว์ทะเลกับทุกชนิดเวลาดำดิ่งลงทะเลเธอจะลงได้เร็วมากนะฮะขาไม่ได้เป็นอุปสรรคในการดำดิ่งเธอทิ้งตัวเหมือนกับนักกระโดดร่มนะครับผมอันนี้กั้งนะเธอกำลังดิ้นรนหาอิสรภาพแต่ว่าผมทำให้เธอสูญเสียอิสรภาพครับผม นะก็เชิญชวนทุกท่านนะมาเที่ยวนะฮะอ่าวทองคำอำเภอท่าสลาจังหวัดนครศรีธรรมราชมาหากินนะฮะอาหารทะเลนะซีฟู้ดนะมาขี่เรือพายกับลุงม้อยก็ได้นะครับผมลุงม้อยจะพานั่งขี่เรือพายมาจับปูครับผมนะสวัสดีครับ